สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะคลิปนี้ตามชื่อเลยนะคะเราจะมารีวิวหนึ่งในอุปกรณ์ทำผมที่ตอนนี้อึ้งกันมากที่สุดนั่นก็คือ Dyson Airstraight นั่นเองค่ะซึ่ง Dyson Airstraight ของโมเมเครื่องนี้นะคะโมเมเสียเงินซื้อมาเองเมื่อเดือนเมษายนนะคะที่ประเทศสิงคโปร์เพราะว่าอยากใช้มากแล้วตอนนั้นมันยังไม่เข้าไทยนะคะพอดีบินไปทำงานช่วงนั้นแล้วก็มันเป็นช่วงที่เขามีเซลล์ Sephora อยู่พอดีแล้ว Dyson เนี่ยอยู่ใน Sephora ที่สิงคโปร์ดิฉันก็เลยแบบดูท่าทางจะเสียเงินแล้วไม่ล่ะก็เลยรับมานะคะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลา3เดือนนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูจากใจผู้ใช้จริงโนสปอนนะคะว่าชอบไม่ชอบมีความรู้สึกยังไงกับไอ้เจ้าเครื่องนวัตกรรมที่ทำให้ผมเราตรงทั้งดรายทั้งหนีบในเวลาเดียวกัน Dyson Airstraight นะคะเดี๋ยวชมได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะรับรองว่ามีทริคดีๆเพียบค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะเนื่องจากวันนี้มันจะมีเรื่องราวมากมายนะคะมีทิปส์นู่นนั่นนี่อิจุกอิจิกใดๆต่างๆเพราะฉะนั้นไปดูคลิปกันเลยค่ะไม่เสียเวลาค่ะเอาละค่ะตัดมาดูกันนะคะก่อนที่จะเป็นทรงผมเมื่อสักครู่นี้ที่ทุกคนเห็นกันนะว่าเราใช้ Dyson Airstraight ยังไงนะคะเพื่อให้ผมของเรามันออกมาเป็นหน้าตาแบบที่คุณเห็นกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีใช้แล้วก็วิธีทำความสะอาดของเขานะคะคุณต้องดูก่อนว่ามันมี2ด้านก็คือด้านฝั่งที่เป็นปุ่มสารพัดปุ่มตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าพลิกกลับมานะคะก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านที่เป็นตัวล็อกที่เอาไว้เพื่อคลายให้เจ้าตัว Airstraight เนี่ยมันแยกออกจากกันแบบนี้เนาะก็คือถ้าหนีบแล้วก็สไลด์ตัวนี้ขึ้นปึ้งแบบนี้นะคะมันก็จะล็อกแล้วก็จะไม่มีการเคลื่อนที่แต่ถ้าเลื่อนลงมาตัวนี้มันก็จะแยกเนาะซึ่งเวลาที่เราจะใช้เนี่ยนะคะมันจะใช้ทั้ง2แบบเลยคุณผู้ชมอย่างแรกนะคะเราจะปิดเอาไว้ก่อนคือพอเวลาปิดแล้วเรากดปุ่มที่เป็นปุ่มล่างสุดนะคะมันก็จะเปิดเนาะจะเสียงดังนิดนึงนะเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังก่อนนี่นะคะก็จะเป็นการเปิด1ครั้งพอกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดนะคะทีนี้เนี่ยให้มาดูอีกอย่างนึงก็คือให้มาดูที่เรื่องของโหมดนั่นเองพอเรากดเปิดนะคะก็จะเห็นว่ามันมีการคลีนนิ่งแบบนี้เนาะปุ่มที่2ที่ถัดขึ้นมานะคะเป็นการเลือกโหมดค่ะว่าจะเป็นโหมด wet หรือ dry นะคะโหมด wet ก็คือขณะที่ผมเราเปียกนะคะสระออกมาพันผ้าออกมาปุ๊บก็สามารถที่จะใช้โหมด wet ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดผมเนี่ยมันมีความยุ่งไประหว่างวันแล้วเราอยากจะกลับมาหนีบให้มันมีความตรงมากขึ้นก็ใช้เป็นโหมด dry นั่นเองซึ่งก็คือการกด1ครั้งมันก็จะเปลี่ยนโหมดนะคะปุ่มถัดมานะคะปุ่มที่เป็นมีจุดสีฟ้าเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นcold mode นะคะ cold mode ในที่นี้ก็คือเวลาที่เราใช้ dry เป่าผมปกติอะพอเรา dry ด้วยความร้อนเสร็จแล้วนะคะถ้าเราอยากจะให้มันเซตตัวแล้วก็อยู่ทนมากๆเนี่ยมันต้องเป็นการเหมือนอัดแบบลมเย็นเข้าไปทำให้ผมเนี่ยมันอยู่ตัวนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นปุ่ม cold สำหรับจังหวะที่เราอยากจะให้ผมเนี่ยมันเย็นลงโดยเร็วแล้วก็เซตตัวนะคะซึ่งก็สามารถที่จะกด1ครั้งเพื่อเป็น cold mode หรือว่ากดอีกครั้งนึงเพื่อยกเลิก cold mode นั่นเองค่ะปุ่มที่เป็นรูปพัดลมที่ถัดมานะคะจะเป็นความแรงของเจ้าตัว Airstraight นะคะก็คือจะมีโหมดที่เป็น low แล้วก็โหมดที่เป็น high นะคะส่วนใหญ่ตัวมูมเองเนี่ยจะใช้ high นะเพราะรู้สึกว่ามันแบบสะใจดีแล้วก็เร็วดีนะคะแต่จริงๆถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่ได้รีบมากนะคะไม่ต้องการให้มันแรงมากนะคะก็สามารถที่จะใช้ low โหมดซึ่งก็โอเคเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวเราลองมา3เดือนต่อเนื่องแล้วเราใช้ high ทุกวันนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือปุ่มอุณหภูมินั่นเองค่ะปุ่มที่มีจุดสีแดงอยู่นะคะจะเป็นการเลือกอุณหภูมิที่คุณต้องการนะคะว่าต้องการให้มันร้อนประมาณไหนส่วนตัวมูไปใช้140นะคือไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนนะคะเพราะว่าด้านในตรงนี้ค่ะมันจะไม่ใช่ hot plate hot plate ในที่นี้ก็คือเหมือนที่หนีบผมที่เป็นแบบแผ่นใช่ไหมที่มันจะร้อนขึ้นแบบเอามือจับไม่ได้เนี่ยขนาดเมื่อกี้ที่เราเปิดมาแป๊บเดียวเนี่ยเรายังสามารถที่จะเอามือแตะเขาได้คือเขาร้อนนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ร้อนแบบลวกมือนาบหน้าเหมือน hot plate ชนิดที่เป็นเครื่องหนีบผมอันนี้มันจะมีความร้อนแล้วมันก็จะมีลมในคราวเดียวกันนะคะเพื่อให้ได้อุณหภูมิ140เท่าที่เราต้องการนะแต่มันจะไม่ได้เป็นการฟรายผมเรานะคะก็คือมันจะเป็นคอมบิเนชันของ2สิ่งนั้นนั่นเองนะทีนี้อธิบายไปแล้วว่าปุ่มมีอะไรบ้างนะคะวิธีการใช้อย่างแรกเลยเนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้เราอ่ะเป่าโคนผมของเราก่อนนะคะซึ่งการเป่าโคนผมให้ง่ายที่สุดนะคะเราจะหนีบมันเข้าด้วยกันแล้วก็ล็อกเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็กดเปิดได้เลยแล้วเราก็จะเป่าช่วงโคนผมแบบนี้
คือเป่าไม่ต้องให้แบบแห้งสนิทมากนะคะเราแค่เป่าให้มันเหมือนหมาดๆนิดนึงจากนั้นน่ะเราจะเซกชั่นผมนะคะก็คือแบ่งน่าจะเป็นประมาณ3หรือ4ชั้นเท่าที่เราชอบทำเนาะผมเราก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะแบ่งขึ้นมาแล้วก็คลิปเอาไว้ก่อนโดยใช้อะไรหน้าตาแบบนี้ในการคลิปน้องเขาเนาะมันก็จะมีชั้นเนี้ยที่ยังเปียกอยู่คืออย่าเรียกเปียกเลยเรียกหมาดดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้แต่งหน้าไปแล้วแล้วผมมันก็แห้งไปประมาณนึงนะคะวิธีการที่มุ้งจะทำนะคะก็คือกดเปิดเขานะคะแล้วก็เป่าช่วงโคนนิดนึงเนาะเพราะเมื่อกี้โคนผมที่เราเป่ามันอยู่ด้านบนใช่ป่ะอันนี้เราก็จะเป่าช่วงโคนนี้นิดนึงแล้วก็คลายให้เขาออกมาแยกกันแบบนี้จากนั้นก็คือช้อนเข้าไปที่ผมนะคะแล้วก็ค่อยๆพาสไป1พาสนะคะแบบไม่เร็วมากนะเพื่อให้ผมเนี่ยมันผ่านเจ้าตัวทั้งลมแล้วก็ทั้งตัวเพลทด้านในซึ่งเขามีขีดเอาไว้ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่น่าจะว่าเห็นไหมนะคือให้ผมเนี่ยมันอยู่ในระยะขีดตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้พอนะคะถ้าเอามาช่วงข้างล่างเนี่ยมันจะติดนะยังไงจับผมดีๆเราก็จะทำประมาณแค่นี้เองนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเราอยากให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึงค่ะว่าเนี่ยคือ1ครั้งของการพาสผมที่หมาดๆของมุ้งเบย์นะคะผ่านเข้ามาแต่ถ้าเป็นผมที่เปียกเลยเพิ่งสระมาเนี่ยมันน่าจะใช้ประมาณ2พาสนะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นเนี่ยหนีบ1ครั้งอะตรงเซกชันเนี้ยก็คือตรงประมาณนึงแล้วนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ตรงเท่ากับการหนีบขนาดนั้นตั้งแต่แรกนะถ้าอยากให้มันตรงมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องทํา2หรือ3ครั้งนะคะแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกร้อนเหมือนที่หนีบผมนั่นเองนี่ค่ะให้ดูนะคะว่ามันจะตรงประมาณสักแค่นี้เลยคุณผู้ชมก็ค่อนข้างถือว่าตรงดีถ้าเทียบกับฝั่งนี้นะคะที่ยังไม่หนีบเนาะมันก็จะมีความแบบคิงกี้นิดนึงแต่ผมเราเป็นผมเนเจอร์ที่เป็นผมตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดูแบบแตกต่างกันแบบโอ้โหสุดๆแต่เรารู้สึกว่าในจังหวะที่เราไม่ได้อยากจะหนีบผมหรือม้วนผมหรือทำอะไรที่มันหลายขั้นตอนจนเกินไปอ่ะการเป่าด้วยหนีบด้วยให้มันตรงได้ขนาดเนี้ยในระยะเวลาที่เหมือนย่นมาครึ่งนึงอ่ะด้วย Dyson Air Straight เนี่ยคือแบบ Life Saver ช่วยชีวิตมากๆนะคะทำต่ออีกข้างหนึ่งมีข้อแนะนำนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าตัวนี้จะไม่ใช่ฮอตเพลทนะคะแต่ว่ามันมีความร้อนถึง140องศาอย่างที่มุมตั้งเอาไว้สุดทางเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราหนีบไป1ทีเนี่ยสมมุตินะคืออย่างเงี้ยแล้วปล่อยเนี่ยมันจะยังมีความร้อนที่ผมอยู่อาจจะไม่ได้ร้อนถึงขั้นแบบลวกมือพองแต่ว่าก็ถือว่าร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจับแบบระวังนิดนึงก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะเซกชั่นผมลงมาเพิ่มนะคะแล้วก็ทำจนเสร็จให้ดูนะว่ามันเป็นแบบไหนอีกอย่างนึงนะคะก็คือถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆนะมันหนีบออกมาแล้วมันจะเป็นหนีบที่ตรงแบบตรงเป๊ะเลยอะค่ะถ้าจะให้มันโค้งนิดนึงทำได้ไหมนะคะก็คือแค่เวลาที่เราผ่านบริเวณนี้มาคุณผู้ชมเราจะมีการเหมือนบิดข้อมือเข้านิดนึงแบบนี้นะคะให้มันคว่ำลงเนาะจากที่ตอนแรกเห็นไหมมันจะมาตรงๆแบบนี้เนาะคุณจะไม่เห็นด้านบนนี้เลยนะคะแต่ว่าพอมาถึงด้านล่างเราจะใช้วิธีการเหมือนบิดข้อมือประมาณแบบนี้นิดนึงเพื่อให้ได้ J curl นะคะก็คือเป็นรูปตัว J แบบเบาๆเนาะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบ
เป๊ะเท่าการใช้ที่หนีบผมนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นดรายเป่าผมมากกว่าเนาะในความรู้สึกของเราแต่ว่าเราก็คิดว่าในวันที่เราต้องการแบบผมตรงแบบธรรมชาติไม่ใช่แบบตรงแนวหรือว่าแบบเป็นเคิร์ฟที่มันเป๊ะมากๆอะค่ะมันก็คือโอเคมากเลยทีเดียวสำหรับเซกชันด้านบนของเรานะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็คือจะแบ่งครึ่งเนาะก็คือเป็นครึ่งหน้ากับครึ่งหลังแบบนี้นะคะครึ่งหลังเนี่ยเราก็จะแบบหนีบเขาปกติไปด้านหลังใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นครึ่งหน้าแบบนี้เรามักจะฟลิปเขาลงมาจริงๆแล้วแบ่งเป็นแบบแทบจะ3ตอนเนาะ1 2แล้วก็3นะคะด้านหน้าเนี่ยเราจะหนีบแบบอย่างนี้เลยนะคะเพื่อเดี๋ยวมันจะได้มีวอลลุ่มหน่อยนะเดี๋ยวเราทำให้ดูแล้วกันก็ถือเป็นการเหมือนแบบฝืนแสกนิดนึงให้แสกมันไม่แป้จนเกินไปคุณผู้ชมเก็ทไหมถ้าเราเอาหวีมาเกลี่ยๆนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างโอเคเนาะด้านบนเนี่ยก็คือดูเรียบดีนะคะถ้าเกิดอยากจะให้มันยกโคนนิดนึงเรามีอีกทิปส์นึงนะคะคือแทนที่จะหนีบลงตรงๆแบบนี้ใช่ไหมเราอยากจะแนะนำให้คุณแบบเหมือนแบบยกเขาขึ้นนิดนึงแล้วค่อยลากลงแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มโวลูมได้นี่ก็คือผมที่ใช้ Dyson Air Straight นะคะอย่างเดียวล้วนๆเลยนะในการที่จะทำให้มันทั้งแห้งแล้วก็ทั้งตรงในคราวเดียวกันนะคะซึ่งก็เป็นจุดเด่นของเจ้า Dyson Air Straight ตัวนี้นั่นเองนะคะความรู้สึกของเราคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราทำผมได้เร็วมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดไม่ได้มานั่งอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยนะคะมุมไม่สามารถที่จะจับผมเปียกเลยนะจนถึงผมแห้งเป็นหน้าตาแบบนี้ได้ในเวลาประมาณ 12-13 นาทีเราเคยลองนั่งจับเวลาดูนะว่าผมประมาณเราที่ประบ่าแบบนี้มันใช้เวลาประมาณแต่แน่นอนถ้าเกิดคุณผมยาวกว่านี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ช่วยให้ประหยัดเวลาแทนที่เราต้องดรายหนึ่งขั้นแล้วก็มาหนีบอีกหนึ่งขั้นนะคะก็สามารถที่จะทำได้แบบนี้เลยอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างอย่างที่บอกว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ปลายเนี่ยงุ้มเข้าได้นะคะเพราะว่ามันเน้นในเรื่องของการหนีบให้ตรงเนาะอาจจะได้แค่แบบงุ้มๆนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้แบบเป็นแบบพองๆอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้นะคะนอกจากนั้นก็คือมันจะไม่ได้ตรงเหมือนผมหนีบที่แบบหนีบแล้วแบบตรงสุดๆนะคะมันจะเป็นแนวแบบผมตรงแบบธรรมชาติประมาณสักขนาดนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีผมที่ไม่ได้หยักโศกหรือว่าหยิกมากอยู่แล้วนะคะหนีบออกมาก็คือจะง่ายมากแต่ว่าเท่าที่เราเห็นในต่างประเทศที่เป็นคนที่ผมหยักโศกมากๆหรือว่าเป็นคนที่ผมแบบ curly เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ในการหนีบให้มันตรงได้นะคะซึ่งเราคิดว่ามันก็น่าจะเวิร์กยังไงอันนี้ก็ต้องไปลองกับสภาพผมของคุณดูแต่ผมของมวยเองซึ่งเป็นผมที่ค่อนข้างจะแบบเส้นใหญ่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีผมเยอะเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากค่ะข้อดีมีมากมายค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีบางข้อนะคะที่โมเมคิดว่าอันเนี้ยอยากจะเล่าให้ฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจเพราะเราก็ทราบว่าอุปกรณ์ของ Dyson เนี่ยนะคะไม่ใช่อุปกรณ์ที่ราคาแบบถูกซื้อทิ้งซื้อขว้างได้อะเนาะมันก็ต้องแบบลงทุนกันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นมีข้ออะไรที่ใช้มาแล้วเป็นเวลา3เดือนแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของน้ำหนักนั่นเองนะคะหลายๆคนที่อาจจะเคยชินกับที่หนีบผมที่มันมีน้ำหนักค่อนข้างเบาคุณจะรู้สึกว่าสิ่งนี้ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะเท่าที่ไปดูข้อมูลจำเพาะของเจ้าตัวนี้มานะคะเขาบอกว่ามันหนักประมาณ520กว่ากรัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือไปก็คือมีความได้ออกกำลังกายแขนเหมือนกันแต่ส่วนตัวโมไปเองอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักจนเกินไปจนใช้ไม่สบายไม่สะดวกนะคะแต่ก็นี่เป็นผมแบบมิดเลนส์นะเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าผมเรายาวกว่านี้เราจะรู้สึกว่าใช้ต้องใช้นานกว่านี้แล้วจะหนักกว่านี้ไหมนะคะแต่โดยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแค่ต้องบอกให้คุณทราบเท่านั้นเองนะคะว่ามันจะค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงค่ะถัดมานะคะการพกพาค่อนข้างจะมีน้ำหนักมากขึ้นไปอีกเพราะว่าคุณคนนี้500กว่าแต่เขามีสิ่งนี้มาด้วยค่ะตอนแรกก็งงว่าหรือเป็นเพราะฉันซื้อสิงคโปร์หรือเปล่ามันเลยมีสิ่งนี้ออกมาถ้าเป็นไทยแลนด์เนี่ยจะเป็นปลั๊กธรรมดาไหมไม่นะคะทุกประเทศทั่วโลกนะคะจะมีเจ้าสิ่งนี้ซึ่งมันเป็นเบรกเกอร์ในตัวของตัวเองนะคะถ้าเกิดคุณสาวๆท่านไหนไม่เข้าใจคำว่าเบรกเกอร์นะคะก็คือง่ายๆเหมือนแบบฟิลแบบเซฟที่คัทนึกออกไหมเอาไว้ตักเวลาที่ไฟมันมีการลัดวงจรอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าสิ่งนี้ต้องใช้กับผมที่เปียกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเบรกเกอร์ที่ตัดไฟเพื่อถ้าเกิดเวลา
ที่มันเปียกแล้วมันเกิดลัดวงจรอะไรขึ้นมามันจะได้ตัดแล้วไม่มาแบบเราแบบนี้เข้าใจใช่ปะมันก็เลยต้องมีเจ้าแบบกระบอกสิ่งนี้มานะคะซึ่งเวลาใช้เนี่ยนะคะมันต้องเริ่มจากการกดปุ่มเหลืองเนาะแล้วก็กดปุ่มขาวเข้าไปนะคะมันก็จะทำให้แบบเหมือนเบรกเกอร์ทำงานเนาะตัวปลั๊กอย่างที่บอกว่าของโมเมเนี่ยซื้อสิงคโปร์ปลั๊กมันก็เลยจะเป็นปลั๊กแบบสไตล์แบบอังกฤษอะเป็นหัวปลั๊กแบบอังกฤษนะคะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อที่บางไทยเนี่ยก็เป็นปลั๊กไทยปกตินะแต่ว่ามีเบรกเกอร์มาด้วยทุกเครื่องทีเนี้ยเวลาเราจะพกพาไปต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรก็ตามอะคุณต้องเข้าใจเลยว่าสิ่งเนี้ยจะเพิ่มน้ำหนักมาอีกพอสมควรนะคะวันนี้หนักใช้ได้เหมือนกันแต่เข้าใจว่ามันมาด้วยความปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดอยากจะสวยก็ต้องสู้นิดนึงค่ะพอมันมีเบรกเกอร์แบบนี้นะคะความยากอีกอย่างก็คือว่าปลั๊กตามโรงแรมต่างๆที่มันอยู่ริมอะมันจะเข้าไม่ได้เพราะว่าบางทีถ้าปลั๊กแบบเป็นแนวตั้งใช่ไหมเราจะเข้าช่องไม่พอบ้างอะไรบ้างนะคะโมไม่มักจะแนะนำว่าให้ไปใช้สิ่งนี้ที่แบบโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าพื้นที่ที่มันสามารถเสียบปลั๊กได้หรือว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนอย่างดิฉันก็คือจะมีปลั๊กพ่วงไปด้วยทุกประเทศเพราะว่ารู้สึกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันเยอะเหลือเกินนะคะปลั๊กอัน2อันในโรงแรมมันไม่พออย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเอาไปแค่นี้นะคะก็คิดดีๆแล้วกันว่าโรงแรมที่คุณจะไปพักที่ที่คุณจะไปพักนะคะมันสามารถเสียบปลั๊กนี้ได้หรือเปล่าค่ะสุดท้ายนอกเหนือจาก pros cons นะคะมาดูวิธีดูแลกันเนาะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าตรงนี้นะคะมันสามารถที่จะถอดออกมาทำความสะอาดได้นะเพราะว่าเวลามันอยู่ไปอะนะคะมันก็จะมีฝุ่นมีอะไรสะสมนะคะวิธีการก็คือแค่ถอดออกมาเนาะแล้วก็สามารถที่จะล้างน้ำได้อันนี้โมไปดูในวิดีโอ maintenance ของ Dyson เองเลยนะคะคือเรามีแอป Dyson เพราะว่าเราใช้ของ Dyson หลายอย่างใช่ไหมเดี๋ยวจะมีรีวิวตัวที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นด้วยนะคะแต่ว่าเราไปดูในแมนนวลในนั้นเขาบอกว่าให้ถอดออกมาแล้วก็สามารถที่จะล้างนะคะแล้วก็ตากไว้ให้แห้งสนิทจากนั้นค่อยเอากลับมาใส่ลงไปแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรอะ air flow อะคือลมมันสามารถผ่านได้แบบดีๆบางทีใช้ไปนานๆอะมันจะมีพวกฝุ่นพวกผมอะไรติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำให้ทำแบบนั้นเป็นประจำอีกส่วนนึงที่สำคัญของอุปกรณ์ Dyson นะคะก็คือส่วนที่เป็นตัวตรงเนี้ยที่เขาเอาไว้แบบดูดอากาศเข้าไปนะคะรุ่นก่อนๆของ Dyson มันไม่แน่ใจว่าตัวไดร์เป่าผมหรืออะไรรุ่นใหม่ๆมันเป็นยังไงเพราะว่าเราซื้อตั้งแต่แบบเบอร์1เนี่ยหรอปะตอนนั้นมันถอดยากนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะเอาลงมาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยค่ะเขามีลูกศรอยู่แปลว่าเขาสามารถที่จะแหวกได้แบบนี้อันนี้ก็คือเหมือนกันเลย Dyson นะคะเขาแนะนำเองเลยว่าให้ล้างนะคะแล้วก็สะบัดแล้วก็ตากไว้ให้แห้งสนิทนะคะส่วนด้านในเนี้ยก็สามารถที่จะเหมือนแบบดูว่ามันมีฝุ่นผงอะไรใดๆหรือเปล่าแล้วก็เอาแปรงมาปัดได้นะคะเมื่ออันนี้แห้งสนิทแล้วเรียบร้อยนะเราก็ใส่กลับเข้าไปนั่นเองนะคะก็ล็อกเขาให้เข้าที่เรียบร้อยแบบนี้นะคะฝั่งที่มีลูกศรจะอยู่ที่ฝั่งปุ่มเยอะๆเนาะส่วนฝั่งกลมๆนี้จะอยู่ที่ฝั่งนี้นั่นเองนะคะเป็นวิธีการที่จะดูแลให้Dyson Air Straight เนี่ยมันอยู่กับเราไปนานๆนะคะเพราะว่าเมื่อมันมีฝุ่นมันมีอะไรติดอะไรเงี้ยประสิทธิภาพในการทำให้ผมของเราตรงนะคะมันก็จะน้อยลงนั่นเองอันนี้ก็เป็นทิปส์ง่ายๆค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะช่วยประกอบการตัดสินใจให้สำหรับใครที่อยากจะเสียเงินไปกับโมเมนะคะเพราะว่าดิฉันเสียเงินซื้อมาเองอย่างรวดเร็วหลังจากที่เห็นเขาวางขายอยู่ที่สิงคโปร์นะคะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนแล้วนะคะก่อนที่จะมารีวิวให้ดูกันซึ่งตอนนี้เขามีขายแล้วที่เมืองไทยนะคะยังไงอยากให้ไปลองก่อนนะก็สามารถที่จะไปแล้วแบบเอาน้ำอะไรอย่างเงี้ยใส่แบบฟอกกี้แล้วก็ฉีดผมตัวเองแล้วก็ลองหนีบดูก่อนนะคะว่าจับแล้วถนัดมือไหมรู้สึกว่าน้ำหนักมันเป็นยังไงมันให้ผลลัพธ์ที่ถูกใจหรือเปล่าแล้วก็ค่อย invest กันก็แล้วกันนะคะแต่สำหรับโมเมนะคะตั้งแต่ได้มาก็คือใช้คุณคนนี้ตลอดเลยนั่นเองก็แอบเชียร์นิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่อยากได้ผมตรงที่มันดูเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะหวังว่าคุณจะถูกใจกันนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะBye. ผมตรงเวอร์